สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ครับกลับมาพบกับฟูกุระทีวีนะครับใน Kentucky Route Zero นะครับลืมชื่อลืมไม่รู้ครับตอนที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับเดี๋ยวเขียนเอานะฮะก็หลังจากเมื่อคราวที่แล้วนะครับเราได้เข้ามาเหมือนกับน้องสาวของคนที่เป็นผีเนี่ยคนนี้แล้วเราแบบว่ากำลังทดสอบเสียงอะไรอยู่ดีๆอยู่ดีเมืองก็พังลงมานะครับเขาบอกว่าเราต้องออกจากที่นี่กันก่อนอ้าวเฮ้ยไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยนะครับฮะเรานั่งอยู่บนไอ้นี่เนี่ยผมเพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยโอ้โหเฮ้ยไฮโซซะไม่มีถ้าเราปิดไฟเรามองไม่เห็นนะถ้าเราปิดไฟนะฮะไม่ใช่ความคิดที่ดีนะครับซึ่งตอนที่แล้วเนี่ยเราแบบกระแอมอะไรใส่ไมค์ใส่เมยเข้าไปนะฮะเนี่ยใช่ป่าววะเออไม่ใช่หรอกเรามาดูโอ้โหชนทิเบิลวุ๊บหยุดฮึอ๋อ here we are this may be hard to believe it's hard for me to believe myself but this whole branch was underwater as last I heard เหมือนว่าอันนี้เหมือนเคยจมอยู่ใต้น้ำมาก่อนนะถ้าผมถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรดีกว่า Some careless miners or some unattended machine bored through into the underground tank. Water came in pretty fast and a lot of folk got trapped in the tunnels. I only heard part of how it went from there. Sanitized for a brave. You know how these big companies are. คือประมาณว่ามีคนในเมืองในชาวเมืองเนี่ยไปเจาะไอ้พื้นใต้ดินแล้วแบบน้ำมันพุ่งออกมาฮะอะไรประมาณนั้นน่ะ But there was a gossip too แต่ว่ามีเรื่องเล่าเหมือนกัน The trapped miner couldn't get the pump going because the power was rationed หรือเปล่าวะ So they shut all the lights off but even then it wasn't enough คือมันว่าอะไรนะคนเหมืองที่ถูกเนี่ยถูกติดอยู่ในเนี้ยไม่สามารถที่จะให้ปั๊มเนี่ยเปิดทำงานได้เพราะว่ามันพลังงานมันตกไงไฟตกหรือว่าไงมันไม่พอขนาดว่าปิดไฟยังช่วยอะไรไม่ได้ So I guess it was dark when day เพราะฉะนั้นฉันคิดว่ามันคงมืดจนกระทั่งพวกเขาเมื่อพวกเขาเหรอ Are you okay? You lost some people down here didn't you ผมจะไม่ซึกซักไซมากเลยผมจะถามเขาว่าโอเคหรือเปล่าYeah, fine. จะไม่เป็นไร It doesn't matter now. มันไม่สำคัญหรอกเออ Look, ดูนะ This old turntable is still wired up. The controls are dead, but I can use my signal generator to switch tracks. If the water hasn't damaged it too much, or we can just keep heading down this tunnel. คือเหมือนว่าตางคนนี้ครับจะให้ใช้เทิร์นเทเบิลอันเก่าเนี่ยไอ้ที่เครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยทำอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่ามันยังต่ออะไรอยู่นะฮะ All this junk hanging up around the turntable is from the company store just junk you know the miners would buy it and use it to decorate the place or as landmarks I guessHard to know which may is which down here. It's all so dim and gray. นะขี้เกียจแปลแล้ว Shannon connect to clips head from her signal generator to the turntable's electrical panel. We are on track between animal bones and roll boat. So คือว่านางก็กำลังต่อนะครับ turning pendulum andThe casket, the bat feeder, and the scarecrow. หมายถึงอะไรเนี่ยมันจะให้เราทำอะไรไม่รู้ผมจะเลือกอะไรดีเนี่ยหรือว่าจะให้นางดึงเอาไอ้สัญญาณนี้ออกซะหรือไงเอ้ยเราต้องเสี่ยงว่ะ The pendulum and the casket. ลองอันแรกดูหมุนว้าวเดี๋ยวผมคิดว่าเกมนี้เป็น2มิติไม่ใช่
โอ้เชียดข้างหน้านี่มันอะไรเนี่ยเซิร์นเทเบิลไม่ยุ่งกับมันแล้วกันเอาไปพี่น้องเรามาดูกันครับว่าช้อยที่ผมเลือกเนี่ยมันจะทำให้เนื้อเรื่องมันเดินไปยังไงนะครับปิดไฟมั้ย ปิดทำไมล่ะเออแค่นี้ก็จะมองไม่เห็นอยู่แล้วคือนางนี่ไอเทอร์เทเบิลนี่มันมีฤทธิ์ในการทำให้ไอ้นี่หมุนนะครับเอาเทปเพลเยอร์มีที่หมุนนี่ก็คือเล่นเทปนะครับ Dusty Reel to Reel Tape มัน Reel to Reel Tape เนี่ยมันเป็นแบบว่าเครื่องเก่ามากแล้วแบบเป็นแบบเทปอันใหญ่ๆแบบหมุน2อันน่ะนะเป็นยุคนู่นน่ะยุคตั้งแต่50ยุคมานานมากมาแล้วฮะ Dusty Reel to Reel Tape player is stashed beneath the track loaded with tape but stufffor power คือไม่มีพลังงานเอาเฮ้ยไปต่อไม่ได้นะฮะนั่นไงไปต่อไม่ได้จริงๆถ้าเราปิดไฟอะเราก็มองไม่เห็นใช่ไหมโอ้ I didn't know those were still down here what was that you have been down here before อะไรมันเข้ามาถึงอะไร look that is tape player โอ้กูเห็นตั้งนานแล้ว what are those reel to reel setups when this mine wasactive a couple of folk music achieve with spend time here recording minor song ในเมื่อตอนที่มันยัง active อยู่ในเหมืองเนี้ยเขาก็มีคนมาอัดเพลงนะเพลงของชาวเหมืองนะ really academic I worry tower tapes types นะ none of the miners really talk to them much คือมีคนมาอัดเพลงแต่ว่าพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้คุยกับพวกคนเมืองมาเท่าไหร่ So they stay at the margin observe it took notes and then sometime they'll get someone on a lunch break to sing into the damn microphone Then I guess the power company got some kind of interest in the project and gave the archivists some code script token to play the miners with their for their song คือเหมือนว่าไอ้พวกเนี้ยคือมันมาเขียนเพลงเกี่ยวกับชาวเมืองแต่ว่าคือชาวเมืองไม่ได้ร้อนจนกระทั่งบางทีเนี่ยตอนเที่ยงหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็ดึงตัวคนชาวเมืองมาแล้วก็มาร้องใส่ไมค์เพื่ออัดอะไรเงี้ยนะฮะน่าจะใช่อย่างนั้นนะ Did your parents sing พ่อแม่ของคุณร้องเหรอเคยร้องหรือเปล่า What happened to the archive ผมถามว่านี่ว่าแล้วพวกนี้เป็นไงล่ะThey got out พวกเขาออกไป when the flood came they left เมื่อน้ำท่วมพวกเขาก็หนีหายไปเราไปไม่ได้ครับเราต้องกลับนะครับผมคิดว่าดีนะที่เรามาเจอทางตันเดี๋ยวบางทีเราได้รู้เรื่องอะไรมากขึ้นแสดงว่าผมโชคดีมันมี2ทางแสดงว่าคือมันต้องมี3ทางเพราะว่าคือถ้าเราไม่ให้มันหมุนเนี่ยนะผมกำลังดาวอยู่ถ้าเราไม่ให้มันหมุนเนี่ยเราก็จะตรงไปอย่างที่เราตรงไปตั้งแต่แรกเทิร์นเทเบิลตูมเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองหมุนไปอีกทางนึงนะครับรู้แล้วนะ contact between the pendulum and the cracker soul the animal bars and the rob อ๋อโอเคครับผมรู้แล้วอันนี้คืออันทางที่เรามาแล้ว raw boat คือเขาใช้สัญลักษณ์ไอ้ตรงนี้แน่เลยเนี่ยไอ้พวกไอ้ฉากหลังเนี่ยอะไรเนี่ยผมครับ scarecrow หมายถึงนี่ป่ะ scarecrow ว้าวอันนี้ครับ raw boat ก็คือไอ้เรือนะฮะ scarecrow ก็คืออ๋อหุ่นไล่กานะฮะหุ่นไล่กากับอะไรวะผมไม่รู้อ่ะผมก็ลืมนะเราไปอีกทางนึงกันแล้วกันถ้าทางนี้เป็นทางออกผมก็ต้องย้ายแผนฮะหรือไม่ก็แล้วแต่เรื่องจะเดินไปแล้วกัน A broken track ทางขาดเหรอฉะนั้น the track all messed up here this tram isn't going any further I wonder what's down the tunnelสงสัยว่ามีอะไรอยู่ปิดไฟแม่งเลยหมั่นไส้ เปิดมาไม่ใช่เจอผีอ้า
หรือไงส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเล่นเกมผีครับผมขี้กลัวโคตรขี้กลัวถึงแม้ว่าตอนนี้จะเดินไปเข้าห้องน้ำตอนมืดๆได้คนเดียวแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังกลัวผีอยู่นะครับเมื่อก่อนนี้ไม่ได้เลยจะแปรงฟันทีต้องเรียกแม่อย่างเงี้ยแม่เข้าห้องน้ำแม่ไปฉี่แม่เนาะก็เป็นเด็กอ่ะเรากลับไปที่ raw boat เหมือนกันครับ I'm on the boatEverybody look at me I'm sailing on the boat I'm on the boat โหนานแล้วเนี่ยเพลงเนี้ย I'm on the boat take a good hard look at the boat บนบนบาไปแล้วนะครับสรุปเราก็กลับมาทางเดินเข้าทางตรงกลางนี่แหละรู้สึกว่าจะขึ้นไปนะฮะทางออกเนาะทางนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ยไม่มีเนาะถ้าสมมุติว่าเราให้นางเนี่ยอ้อนี่ไงนี่ทางออกป่ะอ้าวไม่ใช่เราเนี่ยมาทางออกนะเพราะฉากมันคล้ายๆกับตอนเริ่มตอนเมื่อตอนที่แล้วเลยอ้าวทางออกเย้เจอทางออกแล้วแม่นาง Thank God okay let's go let's poke around down there a bit more first let's poke around down there a bit more firstผมว่าลงไปข้างล่างอีกหน่อยดีกว่ามั้งคืออ๋อแต่ว่าเรามานี่ครบแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องครับ Let's get out of here ออกจากที่นี่กันแล้วกัน Yeah okay just that tunnel where the track were broken I would like to take a look just down there แต่ชีบอกว่าชีอยากไปดูซะงั้นน่ะกูจะขึ้นแล้วDo whatever you need. I'll just wait for you here. If you wait for me here, I'll just go take another look around. อันนี้เหมือนมันจะให้เราเลือกเป็นชานอนป่ะผมจะลองเลือกเป็นชานอนดูกัน Sure, okay. I will be right here. จะบอกว่าเราเล่นเป็นชานอนแล้วตอนนี้นะฮะหรือเปล่านั่นไงเราเล่นเป็นชานอนนะฮะว้าวเมืองแห่งนี้เป็นเมืองล้างที่เคยประสบกับอุบัติเหตุในเรื่องน้ำท่วมเมื่อหลายปีก่อนผมเชื่อว่าเมืองแห่งนี้นะครับมีเฮลเมทนะครับผมเริ่มขนลุกเลยเนี่ย What ผมไม่มีเมาส์ผมไม่เนาะไอ้นี่คอนเวย์เนี่ยเลยทำไมมึงเดินกันวะไอ้ตายเถอะมึงปล่อยให้บลูมหมากูอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยดูที่แช็กก่อนอยู่ดีมึงก็ออกมาหมายถึงว่าเขากำลังรออยู่ปะเนี่ยผมไม่แน่ใจนะไอ้โย The cramped shack is lined with a wooden shelfDusty stack of tape reels and notebook crawl the room, but a bit of moonlight filters through a window near the ceiling. นะครับอธิบายถึงข้างในของเชลฟ์นะครับมีอะไร On a small desk in the middle of the room lay three notebooks. The red is called label J. McKee's. อ้าวไอ้ผีนี่เหรอ The green one is a label R. McKee's. What? The blue one is unlabeled.ก็คือว่ามันมีบนโต๊ะนะครับมีโน้ตอยู่3อันนะครับมีชื่อเจมส์ McKee's R. McKee's แล้วก็ไม่มีชื่ออผมสงสัยอันที่ไม่มีเลเบลน่าสงสัยสุด The notebook is what อ้าวชี้ออกมาแล้วนี่ว่ะ The notebook is full of Greek letters and cryptic mathematical formulas near the back of the bookWhat first looks like it might be an esoteric German shorthand is actually a love poem written in anagrams. Open the red notebook. เอาคือให้เปิดหมดแล้วชี้ไปไหนนะอย่าบอกเข้าไปด้วยนะคอนเวย์เปิดสีแดงครับเป็นของเจมส์คีฟ The page are covered in the disorganized notes. Some reading
responsibility and other scribble vertically หมายว่าเขียนแนวตั้งเขียนแนวนอนอะไรมั้ง into margin margin นี่คืออะไรตารางปะตารางมัน table เนี่ยวะ margin โอ้ a few pages are lined more evenly and divided up into charts correlating seasons lyrics harmonies and choruses มีเนื้อร้องมีประสานเสียงอะไรด้วยอ่ะคอนเวย์เปิดสีเขียวนะครับเป็นของอาร์มาคีสป่ะ On each page is delicately rendered charcoal drawing most are portrait of rugged faces near the middle of the book there are a few drawings of a young girl in a miner's helmet อย่าลืมครับ helmet เมื่อกี้แม่นางชีลงไปดูนะครับมี helmet อยู่ใน helmet นี่แปลว่าหมวกนะฮะหมวกคนเมืองอะไรเงี้ยมั้งนะเอา helmet she play along the minecart นะฮะไม่ใช่ minecraft นะฮะ tracks collecting piece of oh yeah this place นะก็คือแน่นอนนะว่า Shannon เป็น Shannon แน่นอนที่อยู่ในภาพวาดนั่นนะน่าจะใช่ I didn't think you were coming back this note are label marquee your parents are the archivists อะไรมา noWeaver's parents are the archivists. My parents are miners. นะฮะ Weaver เนี่ยก็คือนางผีคนนั้นนะฮะที่อยู่บนบ้านนะฮะก็พ่อแม่ของนางผีนั่นเนี่ยเป็น archivist เป็นคนที่เขียนร้องเขียนฮาร์โมนีอะไรส่วนพ่อแม่ของ Shannon นะครับเป็นคนเมืองนะครับ How's the leg ขาเป็นไงบ้างครับเขาถามเรา I can walk on it but it's low นะฮะผมคิดว่าช้า Well I'll try not to get too far ahead of you. You don't mindYou don't mind my hitching right? Do you? I kind of got a lift out there and wasn't sure if when I would be heading back. I can drive, can handle it. Yeah, maybe the best. ฉันจะพยายามไม่ทำให้คุณเจ็บอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า You don't mind my hitching a right? คุณไม่นี่หรือเปล่าคุณไม่รังเกียจถ้าเกิดว่าฉันจะไปด้วยอะไรเงี้ยนะฮะ I can handle it ผมทำได้โอเค Your decision I still need to find the zero I guess I should look for another route to Dogwood Drive นะฮะผมไม่รู้ว่าจะไปยังไงดีคิดว่า zero เข้าเรื่องอะไรดีกัน Well it's like I told you Weaver doesn't lie Weaver ไม่เคยโกหก If she sent you here to find your on rampThis is where you should be looking, or maybe you should just weren't listening closely enough. And that's not exactly what she said. Weaver ไม่เคยโกหกนะครับชีบอกนะครับแล้วก็เธอให้คุณมาที่นี่ต้องการเพื่อหาอะไรบางอย่างนะหรือว่าคุณฟังไม่มากพออะไรเงี้ย I saw Weaver at my workshop. That's sub north by Lake Nolan, right at the west and Ponia, and in the back of the bay shop. Pretty glamorous right these are the time we live in ฉันเคยเห็นวีเวอร์ที่เวิร์คช็อปอะไรสักอย่างนะฮะ she either up there or just back at the farmhouse which you want to head to first just let me know นะเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเรามาไว้กันต่อในตอนหน้าแล้วกันครับอันนี้เป็นตอนสั้นๆนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ